สวัสดีครับพบกับผมอ้นนะฮะจากช่อง AP กันพานะครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการถามมาจะตอบให้นะครับผมคิดถึงรายการนี้จังนะครับไม่ได้ทำมานานเลยนะฮะนานมากหลายเดือนแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับคำถามของคุณไหนเนี่ยเจอแล้วถ้าอ่านผิดผมขออภัยนะครับคุณทอนนันนะฮะ TONNAN นะครับผมถ้าอ่านผิดผมขออภัยนะฮะคุณทอนนันถามมาว่าไอตัวออปชันเซตนะครับของ Strike EG เนี่ยมันสามารถเล่นกับของ High Grade Strike ไม่ใช่ดิถ้าบอก High Grade CE ของไอตัว Strike ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมก็จะลองให้ดูนะฮะอันนี้เป็นตัว High Grade CE นะครับผมของตัว Strike นะฮะนี่นะครับแล้วก็ Option Path นะครับที่ใช้กับตัว High Grade EG นะฮะโอเคไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราลองให้ดูทีละล่างนะครับอันนี้เป็นปืนของ EG นะครับนี่อันนี้เป็นโล่มันจะแน่นๆหน่อยนะฮะอาจจะต้องควานรูนิดนึงนะครับโอเคแค่นี้แหละแล้วก็อันนี้แบ็คแพ็คของ EG นะครับแบบก็ให้นี่ล่าง L Strike ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับผมนี่ใช้ได้นะครับนี่ใช้ด้วยกันได้นะแน่นเลยไม่หลุดนะครับโอเคเดี๋ยวไปล่างต่อไปนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นล่างของรันเจอร์สไตรค์นะฮะเอาอะไรก่อนเลยนะครับลองดูซิยังเข้าได้ไหมเข้าได้นะครับพอดีเป๊ะเลยนะนี่ไม่มีหลวมนะฮะเป๊ะเลยนะครับต่อมาแบ็คแพ็คนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเดินใช้กันได้อยู่แล้วนะครับจับให้มันถืออาวุธสักหน่อยสิลักเลนิดนึงนะครับผมโอเคนี่ถือได้นะครับขยับให้ดูเลยไม่หลวมนะฮะก็จัดท่าจัดทางอีกหน่อยก็น่าจะได้แล้วล่ะนะนี่แค่นี้ก็เท่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปเป็นร่างซอสเนาะต่อมานะครับร่างสุดท้ายแล้วนะก็จะเป็นร่างของซอสสไตล์นะครับผมมาลองดูดีกว่าแขนใส่ได้นะครับไม่หลวมเลยพอดีเป๊ะทำไมแบ็คแพ็คโอเคถือดาบสักหน่อยนะนี่ถือได้นะครับนี่ถ้าจับท่าดีๆก็จะถือสองมือได้นะฮะแต่พอดีไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปเยอะนะในคลิปนะครับโอเคสรุปว่าได้นะครับร่างซอสสไตรนะนี่แน่นพักเลยนะครับมันจะเหลืออีกร่างหนึ่งนี่หว่าไม่ใช่สุดท้ายนะครับ Perfect Strike นะมันมีอุปกรณ์มาให้ด้วยนะครับเฮ้ยโอเคเดี๋ยวไปเตรียมก่อนนะลืมเตรียมนะมันมีอาวุธอื่นด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวถือให้ดูเลยแต่ละอย่างนะอุ้ยอุ้ยเนี่ยอันนี้บาซูก้านะครับบาซูก้าก็ถือได้นะก็ไอช่องตรงมือนี่พอดีเป๊ะแล้วครับถึงได้มีอันนี้ช็อตกันนะครับช็อตกันก็ถือได้แล้วก็ดาบยักษ์นะอันนี้ต้องถอดหน่อยอ
นี่ถือได้นะครับอาจจะหลวมๆนิดนึงนะเพราะว่าด้ามจับมาเป็นด้ามกลมๆนะครับมันจะไหลๆหน่อยนะโอเคต่อไปเป็นร่างเพอร์เฟกต์แหละสุดท้ายแล้วนะฮะต่อมานะครับผมร่างสุดท้ายนะเพอร์เฟกต์สไตล์นะครับมันหลวมๆฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแบตเตอรี่โอเคประมาณนี้เอาก่อนดีกว่าเฮ้ยลืมตัวตุเรียนนิดนึงนะอะไรมันเยอะนี่อ่ะถือได้แล้วนะครับนี่นะใช้ได้แล้วนะครับแน่นเลยนะใส่ได้พอดีเป๊ะนะครับนี่ถ้าใครมีสไตล์ไฮเกรด CE อยู่แล้วนะครับผมก็ซื้อออปชันพาร์ทมาอย่างเดียวก็คุ้มแล้วนะครับเล่นกันได้แบบเป๊ะๆเลยนะครับก็หวังว่าคุณทอนนันแล้วก็คนอื่นๆนะครับผมที่มีข้อสงสัยเดียวกันนะว่าจะก็ได้คำตอบแล้วนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ฝากติดตามฝากกด Subscribe ให้กับทางช่องผมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ